จะช่วยทำให้เซลล์สมองของเด็กๆในเกิดการเติบโตนะคะแล้วถ้ามีการกระตุ้นเนี่ยเส้นใยสมองของเด็กๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นแปลว่าน้องๆก็จะฉลาดมากขึ้นด้วยค่ะแล้วการอ่านนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วน้องๆเนี่ยก็จะมีสมาธิที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วยิ่งถ้าเราสอนให้น้องๆเนี่ยรักหนังสือตั้งแต่เด็กๆนะคะนั่นก็จะทำให้น้องๆเติบโตไปและมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็รักที่จะเรียนรู้ตลอดไปค่ะไม่อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่ทุกๆคนนะคะมาปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกๆค่ะโดยการที่เราเนี่ยจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยๆนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะของเด็กๆแล้วนะคะก็ยังเป็นการใช้เวลาอยู่กับลูกๆที่มีค่าด้วยค่ะการที่เราเอาเด็กมานั่งตักแล้วเราอ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยนอกจากที่จะเป็นการสัมผัสกันทางกายและใจแล้วนะคะก็ยังจะทำให้เด็กๆเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยค่ะพ่อแม่ถามลูกพร้อมกันสร้างบ้านหลังนั้นให้ใครให้ใครสร้างให้ใครลูกบางครอบครัวที่ไม่กล้าจะอ่านหนังสือให้กับลูกๆฟังเนี่ยเพราะกลัวว่าตัวเองอ่านไม่ชัดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยค่ะมันสำคัญอยู่ที่ว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับฟังจากเสียงของคนที่เขารักและเขาไว้ใจส่วนจะชัดหรือไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวสมองของเด็กๆก็จะนำเอาไปเปรียบเทียบกับเสียงของคุณครูที่โรงเรียนหรือว่าเสียงของสื่อที่เขาได้รับในเวลาต่อไปเองค่ะ